ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจวาครับนี่คือเกมฟรีสไตล์2นะฮะในเวอร์ชั่นมือถือนะครับมีชื่อภาษาไทยว่าบาสเกตบอลฮีโร่สำหรับเกมนี้เนี่ยใครที่เคยเล่นเวอร์ชั่น PC มานะครับลักษณะการเล่นคล้ายกันเลยเป็นแนวสตรีทบาส3ต่อ3นะครับมีตำแหน่ง5ตำแหน่งคือเล่นเหมือนกันเลยนั่นแหละเหมือนกันจริงๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปลองดูเลยกันละกันนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เนาะมีเซิร์ฟเวอร์เดียวในตอนนี้นะครับเข้าไปสู่เกมปุ๊บจะมีอาชีพให้เลือกครับก็มีเซนเตอร์นะครับเห็นไหมลองดูสเตตได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเซนเตอร์นี่คือเป็นราชาใต้แป้นนั่นเองนะครับแล้วมีพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะฮะนี่เป็นไงพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็จะมีสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับไอพวกนี้ก็คือจะตัวเล็กนิดนึงแต่ว่ารวดเร็วนะครับเล่นวงในนะครับพอยต์การ์ดนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าทีมเลยเนี่ยเหรอพอยต์การ์ดนะครับแล้วก็ชูตติ้งการ์ดนะครับชูตติ้งการ์ดอันนี้ก็คือเป็นพวกชูต3แต้มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูก็แล้วกันว่าชอบคนไหนก็เล่นคนนั้นไปนะครับผมเล่นตัวนี้นะครับชูต3แต้มนะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปเล่นเลยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวซูมก่อนผมจะบอกว่าไงนี่คือผมไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับกีฬาบาสถ้าเกิดผมพูดชื่อตำแหน่งอะไรผิดไปขอโทษด้วยมาณที่นี้นะฮะคือผมก็จำไม่ได้หรอกว่า PG FG SG คืออะไรผมลืมไปหมดแล้วนะฮะ SG นี่อะไรซุปเปอร์การ์ดเหรอชูตติ้งการ์ดไม่รู้เหมือนกันเนี่ยลืมแล้วนะโอเคเพราะนั้นพูดผิดขอโทษด้วยนะครับโอเคนี่คือเป็นเรื่องการฝึกซ้อมนะครับการเลี้ยงก็ใช้มือด้านซ้ายได้เลยนะครับชูตนะฮะก็เนี่ยครับกดได้เลยนะครับแต่ต้องกดค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยปล่อยนะครับกดค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยปล่อยจะเป็นการชูตนะฮะโอเคอันนี้เขาสอนให้ชูต3แต้มโอเคได้สุดเป็นไงครับผมแม่นดังจับวางนะฮะโอเคแล้วไงต่ออันนี้คือดังนะครับก็คือเข้ามาบริเวณนี้แล้วกดชูตนะครับเป็นการดังครับผมสแลมดังครับเป็นไง สุดยอดครับผมแล้วไงต่อพี่ขั้นต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการเล่นกับเพื่อนนอกทีมโอเคสมมตินี่เป็นเพื่อนเรานะครับเวลาเราได้บอลอยู่เนี่ยก็มีการส่งนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ชูตก็ส่งได้นะครับแล้วก็สังเกตถ้าเกิดบอลอยู่ที่เพื่อนอ่ะขอบอลได้ด้วยนะนะส่งมานี่ส่งมานี่ส่งมานี่ไม่ส่งมาเฮ้ยแม่แต่ส่วนใหญ่มันจะส่งให้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเราเป็นบอทอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอันนี้คือสกิลการเลี้ยงแหวกครับเป็นไงเป็นการเลี้ยงหลบนั่นเองนะครับเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปในวงในใต้แป้นอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละนะครับอันนี้มันลองแข่งแบบ2-2ได้ครับเดี๋ยวผมรีบาวลูกบอลก่อนนะฮะเริ่มโชผมได้ครับไม่ส่งครับไม่ส่งเตรียมเลี้ยงแหวก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 โอ้เซเลยพี่ชูสามแต้มไปเลยครับหมัดไม่ลงลงไม่ลงครับผมเป็นไงเป็นไงโอเคนะฮะถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายป้องกันพยายามไปเหยียบเนี่ยครับไปเหยียบจุดไว้นะคือต้องให้ขึ้นสีเขียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้เอ้ยรีบาวได้ไหมรีบาวไม่ได้เฮ้ยรีบาวดิรีบาวดิเออได้เว้ยเออคือเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งสเปซสปาเนี่ยแล้วเราไม่คุมตำแหน่งของตัวเองอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเอานะครับคือเราต้องแบบว่าคุมทีมของคนไหนคนหนึ่งไปเลยคือประกบกันไปเลยอ่ะเออโอเคเอาลงเว้ยพยายามให้ขึ้นสีเขียวตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดเราคว้าบอลได้ก็คว้าถ้าเห็นศัตรูจะชูตก็อย่าลืมกระโดดบล็อกเนี่ยมันมีกระโดดบล็อกกับคว้าบอลใช่ไหมครับนั่นแหละครับพยายามประกบคู่ของตัวเองไว้นะฮะไม่ต้องไปวิ่งไล่บอล นะครับเดี๋ยวโดนด่านะครับเพราะนั้นเห็นไหมลักษณะการเล่นนี่คือจะเหมือนฟรีสไตล์เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราแย่งบอลของศัตรูได้จากใต้แป้นเรายังชูตทันทีไม่ได้นะครับตามกติกาสตรีทบาสใช่ป่ะเราต้องส่งบอลออกมานอกวงก่อนนะครับโอเคมานี่ขอบอลเรียบร้อยครับชูตโล่งๆอย่างนี้เข้าไหมเรียบร้อยครับพอเข้าใจกติกาการเล่นไหมเออใครที่เล่นสตรีทบาสเป็นอยู่แล้วเหมือนกันเลยกติกาเดียวกันนะครับโอเคจบการแข่งขันนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นการเล่นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับโอเคใครที่ไม่เข้าใจอะไรยังไงก็กดดูอีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็พยายามอ่านที่สิ่งที่เกมมันสอนด้วยเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดฉากเลยเนื่องจากผมเล่นอีก ID นึงมาแล้วนะครับแล้วก็เลเวลสูงหน่อยนึงมีระบบค่อนข้างเยอะป่ะไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบของเกมนี้กันเลยกันละกันคร่าวๆนะฮะเนื่องจากเลเวลยังต่ำเตี้ยเลียดินอยู่นะฮะมันเป็นภาษาไทยหมดแล้วค่อนข้างง่ายนะครับก็จะสนใจเรื่องของอาชีพกับการแข่งอยู่ด้านขวานะครับในอาชีพนี้ไม่ได้หมายถึงจ็อบนะครับหมายถึงการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะฮะก็จะเป็นการแข่งกับบอทซึ่งจะมีเงื่อนไขชัดเจนครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราอยากได้3ดาวเนี่ยอันนี้ชนะแน่นอนแล้วได้1ดาว
ดาวที่2คือเราต้องมีแต้มส่วนตัวไอ้คำว่า2นาทีอันนี้น่าจะแปลผิดอันนี้น่าหมายถึง2แต้มมากกว่านะครับก็คือเราต้องชูตลงให้ได้อย่างต่ํา2แต้มแล้วก็แต้มทีมรวมแล้วเนี่ยต้อง6แต้มนะครับถึงจะได้รับรางวัล3ดาวไปก็ถ้าเกิดเรายังไม่ค่อยชำนาญเนี่ยเราก็มาเล่นโหมดนี้ก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้ฝึกความสามารถของตำแหน่งตัวเองด้วยนะครับก็นั่นแหละก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะส่วนแข่งขันคือเป็นไฮไลท์ที่สุดแหละไม่ว่าจะเป็นการแข่งแบบตัว3ต่อ3 2ต่อ2นะครับซึ่งเราได้แบบว่าเราอยากจะไปเล่นกับคนอื่นใช่ไหมแต่เราไม่มีเพื่อนเลยเราก็สามารถที่จะมาเล่น2 2กับ3 3ได้ด้วยนะแล้วก็กดแข่งขันแบบเดี่ยวไปนะครับแล้วมันก็จะจับคู่ให้อัตโนมัติเห็นมั้ยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเดี๋ยวทำให้ดูรอบหน้านะครับเดี๋ยวขอแข่งอันนี้ก่อนนะฮะแล้วดูตำแหน่งนี้ชูด3แต้ม2คนเลยนะฮะฝั่งเรา SG นะฮะซุปเปอร์การ์ดใช่ป่ะจำชื่อไม่ได้ละโอเคนะฮะนี่คือการแข่ง3ต่อ3นะครับแบบควิกแมตช์เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรีบาวก่อนเฮ้ยทำไมชื่อมันเหมือนกันหมดเลยอะนี่บอทใช่ไหมเนี่ยผมรีบาวได้เฉยเลยชูสิครับผมเป็นตัวชูสามแต้มครับผมลงป่ะไม่ลงขอบอลเอามานี่บอทอย่างนี้บอทแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราขอบอลแล้วมันส่งให้เราตลอดอันนี้บอทแน่นอนเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเราจะเล่นกับเพื่อนนะเดี๋ยวยังไงนะโอเคสติลได้ด้วยครับผมชูดเรียบร้อยไม่เรียบร้อยขอบอลไม่ได้ครับไม่ได้เฮ้ยเอามานี่ขอบอลเอามาเร็วอย่าดันทุลังชูดเองถ้าชูดไม่แม่นมานี่โอ้ยเดี๋ยวเอ้ยปัดไม่ทันครับผมคือถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายป้องกันเราควรที่จะประกบคู่ของเราเอาไว้นะครับคู่ของเราอยู่ไหนก็ประกบเอาไว้อ้าวลงเฉยเลย อย่างฟุกเลยเนี่ยมันจะมีเกตแดงๆอยู่ฮะเราพยายามไปยืนบังนะครับไว้นะครับให้มันขึ้นสีเขียวไว้ตลอดนี่คือคู่ใครคู่มันนะฮะอย่าวิ่งสเปะสปะนะครับคือต้องเชื่อใจเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับเลี้ยงแหวกแล้วไงนี่สร้างจังหวะครับชุดลงไหมไม่ลงแล้วอย่างนี้ขอบอลผมอยู่โล่งๆเลยเอาบอลมาผมอยู่โล่งๆไม่มีใครประกบเอานี่ดีมากครับผมอย่างนี้มีโอกาสเข้าเยอะครับอุ้ยแค่โอกาสเฉยๆครับยื้อยังจะมุดออกอีกเอามานี่โอ้โดนแย่งได้เลยนะครับเดี๋ยวประกบคู่ตัวเองไว้มีบล็อกกับมีสติลนะฮะถ้าบล็อกคืออันนี้คือป้องกันเวลามันกระโดดชูตนะครับส่วนสปินคือวิ่งนั่นแหละนะครับโอเคมานี่ขอบอลเรียบร้อยครับชูตโล่งๆแบบนี้3แต้มไปเรียบร้อยดังซวบเป็นไงครับผม เดี๋ยวอาจจะมีคนบอกอะไรนะทำไมไม่เล่นตัวผู้ชายคืออาชีพนี้มันไม่มีผู้ชายเว้ยไม่ใช่อาชีพตำแหน่งซุปเปอร์การ์ดนะครับเฮ้ยบล็อกอุ้ยบล็อกได้ครับผมนี่คือไม่ใช่ตำแหน่งผมเลยนะเนี่ยผมไปบล็อกมันเฮ้ยคว้าไม่ทันดูตำแหน่งด้วยดิเฮ้ยไม่ดูตำแหน่งกันเลยรอรีบาวครับได้ด้วยครับผมส่งให้เพื่อนหน่อยดีมากส่งไปส่งมาก็อยู่แค่นี้3แต้มไปเรียบร้อยครับผมแหมเป็นไงผมนี่ชอบเล่น3แต้มเพราะอย่างนี้แหละ2แต้มผมไม่ชูเลยชู3แต้มอย่างเดียวโอเคมาสติลไม่โดนครับรีบตามบล็อกไม่ทันรีบาวดูใต้แป้นด้วยนะฮะมันจะมีรูปลูกบาสบอกอยู่นะครับสติลได้ครับผมเรียบร้อยเอ้ยลุงด้วยชุด3แต้มติดต่อกัน3ครั้งครับผมทำให้ส่งผมสติลรัวๆลงไหมรอรีบาวเอ้ยรีบาวได้ด้วยครับผมลงไหมไม่ลงรีบาวเอ้ยมานี่ลงโอเคนึกว่าไม่ลงฮะแหมการต่อสู้ครั้งนี้ยืดเยื้อแล้วมันมากครับรอรีบาวเฮ้ยทำไมนายโดดไม่โดนอ่ะมานี่สุดเรียบร้อยครับผม โอเคน่าจะพอเห็นอรรถรสนะฮะคือมันไม่ต่างกับการเล่นตัวเลยเนี่ยเพราะว่าเราสุ่มไม่เจอคนโอเคครับกระโดดป้องกันได้ดีครับมีโอกาสที่ศัตรูจะชูดไม่ลงเยอะนะครับถ้าเกิดเราบล็อกรอรีบาวเรียบร้อยครับผมนี่เล่นทุกตำแหน่งครับผมสวบอีกครั้งไม่สวบมานี่บอกว่าอย่าชูดเอง
เรียบร้อยครับผม เป็นไงการแข่งกับพงกับเพื่อนนี่อาจจะแบบว่าห้องอาจจะคนยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยแบบว่าสุ่มเจอพวกเจอบอทหรืออะไรมานะครับอันนี้คือผมได้เรื่องของ achievement ด้วยนะครับก็คือชุด3แต้มติดต่อกัน3ครั้งนะครับและรีบาวได้4ครั้ง เดี๋ยวนี่เราเป็นซุปเปอร์การ์ดจริงเหรอวะเนี่ยไปรีบาวกับเขาด้วยโอเคถ้าเกิดเราอยากจะแข่งกับเพื่อนจริงๆนะครับไม่ได้หาห้องอัตโนมัตินี่ก็คือมันจะมี2อันคือชนะเพื่อรับกับจับคู่แบบที่กำหนดเองนะครับคลิกดูก็จะเห็นว่าเราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้ทั้ง2ฝั่งเพราะฉะนั้นก็คือชวนเพื่อนเข้าฝั่งเราแล้วก็ชวนเพื่อนไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งได้หมดนะครับนี่คือการกำหนดเองนะครับแล้วก็มีชนะเพื่อรับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการชวนเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าจะชวนแค่ฝั่งเราฝั่งเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็คือถ้าเกิดเราเล่น2คนหรือ3คนเนี่ยก็คือมากดอันที่2ซะนะครับแล้วก็ไปหาคนเล่นแบบสุ่มหรือถ้าเกิดอยากจะเล่นกันเองเลย6คนก็เลือกจับคู่แบบกำหนดเองนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกมาคนเดียวก็แข่งแบบเดียวไปไม่ก็เล่นแบบตัวก็ได้หรือจะตัวกับคนอื่นก็ได้ด้วยนะครับที่เป็นเพื่อนเราเห็นไหมครับเพราะนั้นก็คือเป็นเกมที่เน้นเรื่องของการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนี่แบบได้หมดไม่ว่าจะเป็น1 1 2 2 3 3ได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือเป็นการแข่งนะครับส่วนเรดเดอร์นี้ยังไม่เปิดนะครับต้องเลเวลสูงกว่านี้นะฮะก็อ่านเอาก็ได้ครับมันก็จะมีบอกซึ่งถ้าเกิดเราอ่านปุ๊บก็จะพอเดาออกว่าเป็นระบบลีกนั่นเองนะครับจะมีแต้มเติมคะแนนเรื่องตำแหน่งด้วยอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราไปดูออปชั่นอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่แข่งไปเยอะแล้วนะฮะดูด้านล่างเลยนะครับก็จะมีพวกร้านคงร้านค้าอยู่เป็นกระจับปองนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดมีตังมีเงินแคชก็อย่าลืมมาหมุนกันได้นะครับลองดูกันเสียตังสักหมื่นนึงตังหมดเลยครับผมได้อะไรวะเนี่ยได้เป็นสกิลนะครับไม่ได้เป็นสกิลก็จะมีพวกของที่ใช้งานได้พวกสกิลอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ก็คือจะขายโดยใช้เงินกับเงินแคชนะครับซึ่งมันจะหมุนไปตามการเวลานะครับลองมาเช็คดูกันละกันเผื่อมีของที่ต้องการอยู่นะฮะส่วนนักบาสก็อันนี้คือเป็นตัวละครของเรานะครับเราสามารถเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครนักบาสเราได้ด้วยโดยใช้พวก energy เห็นไหมครับนั่นแหละนี่เลเวลของตัวละครจะไม่สูงไปกว่าเลเวลของ ID เราซึ่ง ID ของผมตอนนี้เลเวล7นะครับก็ดูข้อมูลได้ดูสกิลได้นะครับก็อันนี้เราต้องอัปเกรดนักบาสของเราเนี่ยให้มันเลื่อนขั้นก่อนนะครับถึงจะมีสกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับแรกๆก็อาจจะมีแค่สกิลธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็สามารถติดตั้งสกิลได้ก็จะเห็นว่ายังใส่ได้แค่ช่องเดียวนะครับก็ต้องรอให้ตัวละครเก่งขึ้นกว่านี้นะครับแล้วมีเรื่องการฝึกพิเศษด้วยนะครับก็คือการเพิ่มแรงนั่นเองโดยต้องหาการ์ดพวกนี้ครับมาให้ครบคือเป็นพวกการ์ดฝึกฝนฝีมือนั่นเองหามาให้ครบก็สามารถที่จะบวกเกรดได้นะครับพอถึงเกรด B เราก็ได้ท่าใหม่ใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นก็เล่นให้เยอะๆเล่นให้บ่อยๆครับก็จะอัปเกรดเหล่านักบ้านของเราได้นะครับมีสกิลอ่ะอันนี้ขอเข้าไปดูได้นะครับคือก็จะมีสกิลนะครับเห็นป่ะเดี๋ยวเลเวลสูงขึ้นเราก็จะใส่สกิลได้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เรากดเข้าไปดูได้นะว่าสกิลเนี้ยมันเพิ่มความสามารถอะไรให้กับเราอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าเพิ่มสแลมดังก์7แล้วก็ผมคิดว่าตัวละครผมอ่ะไม่เหมาะกับการใบนี้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นอาชีพที่อยู่ใต้แป้นไงไอ้พวกเซนเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยน่าจะเอาไว้สแลมดังก์มากกว่าแต่ผมอาจจะต้องไปหาพวกเพิ่มการชู3แต้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเซ็นสัญญาอันนี้นะครับก็จะเป็นการซื้อเงินแคชเลยนะครับซื้อตัวละครมานะครับเห็นป่ะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับเป็นนักบาสสาวแสนสวยทำไมตัวฟรีๆไม่มีอะไรสวยๆอย่างนี้วะมีแต่ตัวธรรมดาพอเป็นตัวเติมตังค์นี่สวยทุกคนเลยนะอ่านผิดขออภัยนะครับเนี่ยก็จะมีให้ซื้อเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวที่ไม่ได้แจกมาฟรีเนี่ยแรกนี่ก็คือหล่อๆสวยๆเท่ๆกันทั้งนั้นนะครับเอาละส่วนเพื่อนนะครับเพิ่มยังไงอยู่ด้านขวาบนเห็นป่ะนี่เป็นรูปเนี่ยนะครับมันก็จะมีคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็เนี่ยมีเพื่อนเราอยู่นะฮะแล้วก็คำขอนี่คือเราก็ส่งคำขอไปหาเพื่อนนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เวลาเพื่อนแอดมาก็อย่าลืมมากดรับตรงนี้ด้วยนะครับส่วนไอ้ตรงคำขอนี่คือเราสามารถพิมพ์เป็นชื่อของผู้เล่นนะครับได้เลยเผื่อเราจะเล่นกับเพื่อนก็ใส่ชื่อนะครับแอดกันไปได้เลยนะครับจะได้ไปชวนกันเล่นได้ในอนาคตนะครับต่อไป achievement ครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆมันก็ผ่านของมันเองนะครับอย่าลืมมารับรางวัลด้วยส่วนใหญ่ก็จะแจกเงินแคชนะครับก็ลองเช็คดูนะฮะแล้วก็มีแฟชั่นด้วยอยากจะเปลี่ยนแฟชั่นนะครับได้นะครับเนี่ยมีของมีอะไรให้ซื้อด้วยแต่ว่าราคาก็นะแพงอยู่เหมือนกันนะครับมีเป็นเซตด้วยคอสนี่คือเป็นเกมแต่งตัวด้วยนะครับ มีคอสตูมนะครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งทรงผมเปลี่ยนได้ด้วยเหรอก็เอ้ยกดผิดไม่เอาอ๋อผึกกดผิดแล้วทำให้รู้ว่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะครับให้เลือกว่าจะเพิ่มสเตตัสอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับเห็นป่ะ
จ๋งดีเจ๋งดีเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยของชิ้นนี้มันจะบวกให้เหมาะกับอาชีพเราหรือเปล่าคือมันมีให้เลือกเลยว่าเราจะเพิ่มสเตตัสอะไรนะครับนั่นแหละมีเงินแคชก็มาจัดไปนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับแฟชั่นนะครับเพิ่มสเตตัสนะครับส่วนที่เหลือคือผมต้องเลเวลสูงกว่านี้ถึงจะเปิดนะครับแล้วก็พยายามหมั่นเช็คด้านซ้ายบนอันนี้ก็คือจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆลองเข้ามาอ่านดูหรืออย่างเงี้ยบางทีเราผ่านเควสรายวันนะครับก็เข้ามารับรางวัลได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับง้อเลเวล8แล้วครับปลดล็อกสกิลกันกระจุยเลยประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านเควสประจำวันครบตามแต้มที่กำหนดได้รับรางวัลเพิ่มด้วยนะครับเห็นไหมก็จะมีลักษณะของพวกแจกระวงรางวัลอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับมีการฝึกฝนตัวเองด้วยก็คือถ้าเกิดเราไม่ค่อยเก่งอยากจะฝึกให้เก่งขึ้นเนี่ยมันจะมีระบบการสอนซึ่งสอนละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นการชูดนู่นนั่นนี่เลี้ยงนู่นนั่นนี่คือมีหมดเลยนะครับก็จะได้เก่งขึ้นด้วยจากการฝึกซ้อมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเติมเงินอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองมาเช็คดูก็แล้วกันนะครับเอาละก็สุดท้ายแล้วก่อนล้ำลากันไปนะครับเกมนี้ออปชันจะอยู่ที่รูปตัวละครเราด้านซ้ายบนนะครับเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับตั้งค่าระบบได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงนู่นนั่นนี่ภาษาก็เปลี่ยนได้นะครับใครที่โหลดมาไม่ใช่ภาษาอังกฤษอยากจะมาเปลี่ยนภาษาไทยก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกไอเทมโค้ดด้วยแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันนะฮะอันนี้คือจะเป็นบอกเฉยๆว่าไออัปเดตเวอร์ชันล่าสุดมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับกับเกมนี้นะฮะก็เล่นคล้ายๆฟรีสไตล์2เลยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดชื่อของภาษาจีนหรือชื่อเวอร์ชันอีเตอร์เนี่ยจะใช้คำว่าฟรีสไตล์เลยนะครับก็เล่นเหมือนกันเด๊ะๆเลยไม่ได้แตกต่างมากมายนักนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมนายช็อตตี้บูจูว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ